ครับตอนนี้อยู่แลนด์ไบค์นะฮะมาอัปเดตต่อนะฮะอัปเดตมาคลิปที่แล้วผมอัปเดตตั้งแต่ข้างนอกนู่นไล่มาเรื่อยเลยนะฮะไล่มาเรื่อยเรื่อยดูมาเรื่อยจนมาถึงตรงนี้แล้วนะคิดดูดิผมพาเข้าไปตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปอีกมุมนะฝั่งนู้นผมยังไม่ได้ไปเลยอ่ะนะถือว่าเยอะนะฮะมาดูรถที่นี่เหมือนได้มาเชียงกงเลยนะเชียงกงจักรยานอ่ะเขาเรียกเนาะนู่นนู้นเขาลังคัดรถอยู่นะคัดรถพอดีมีลูกค้าสั่งคัดรถออกไปทำนะเนี่ยนะดาวฮอนแล้วก็มีพ่อค้ามาเอานะฮะเริ่มคัดรถคัดรถเนาะนี่นะฮะโอ้โหนี่มีแม่บ้านนะแม่บ้านใครที่อยากจะมาที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรคำนี้ไว้ใต้คลิปนะฮะเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนที่ร้านปักหมุดโลเคชั่นนะฮะเบอร์โทรเบอร์ไลน์แล้วก็ Facebook นะฮะสามารถทักกันมาได้เลยนะฮะแลนด์ไบนะฮะหรือถ้าขี้เกียจเปิดไปที่คลิปผมนะเปิดมาหน้าแรกเจอ Google นะฮะเจอ Google ปุ๊บค้นหาพิมพ์คำว่า Land Bike ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะฮะ Land Bike หรือ LAND BIKE หรือสระแอร์ลิงนอนหนูไม่ต้องมีอะไรกันรันก็ได้นะฮะแล้วก็ Bike ไม่เป็นไรบอใบไม้อย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เลย Land Bike ขึ้นเลยนะฮะมันก็จะขึ้นทุกอย่างที่คุณอยากรู้ขึ้นมาเลยนะฮะเบอร์โทรสั่งเบอร์ติดต่อนะนะฮะผมพูดไว้ก่อนนะเพราะหลายๆท่านดูคลิปแล้วไม่แน่ใจว่าได้ฟังผมพูดหรือเปล่านะแล้วก็เม้นมาถามนะครับว่าอยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่ยังไงนะคลิปนี้ผมไม่ได้บอกราคานะเพราะว่าถ้าผมไล่ราคานะผมว่านู่นอ่ะพรุ่งนี้ยังไม่จบเลยนะผมต้องนอนนี่ผมต้องนอนกินอยู่ที่นี่3วัน3คืนนะฮะกว่าจะไล่ราคาหมดนะ เอาเป็นว่ามีรถที่เนี่ยเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นที่ 2-3,000 บาทนะ 1,000 กว่าบาทก็มีนะนี่ตรงนี้ก็ดาฮอนนะฮะโอ้โหนี่เซียฟี่ยืนรถพับนะโฟดี้ตรงตัวดีเนาะโฟดี้ก็คือรถพับเนาะโฟนะรถพับคือโฟโฟเดอร์โฟดี้นะนี่รถไฟฟ้าเนาะอ่ะโซนนี้นะฮะก็จะเป็นรถที่ราคาถูกหน่อยนะก็ต้องเอาไปทำเองนะโซนนี้นะเห็นได้ว่าต้นไม้ขึ้นเลยนะฮะนี่นะไม่ใช่มันหล่นมาใส่นี่นะไม่ใช่เก็บไว้ดานนะใบไม้มันหล่นมานะไม่ใช่มันขึ้นตรงนี้นะโอ้ถ้าทิ้งไว้ถึงต้นไม้ขึ้นนี้ก็สุดยอดนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นอะไหล่นะฮะอะไหล่จักรยานเนาะเนี่ยมีเฟรมเบียนชีก็มีเนี่ยที่ตกกองนะก็คือตรงนี้โซนราคาถูกสำหรับคนที่งบน้อยจริงอ่ะผมว่านะคนที่งบน้อยจริงๆแต่ว่าอยากได้จักรยานดีๆไปขี่นะเฟรมจากต่างประเทศเนี่ยเบียนชีเนี่ยคูบ้าเนี่ยแต่ว่าคุณต้องทำหน่อยนะงบน้อยคุณก็ต้องทำเยอะนะแต่ถ้างบเยอะคุณก็ทำน้อยก็ให้เขาทำให้นะนี่เฟรมก็มีนะเฟรมเปล่าๆนี่ตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหลังแล้วนี่งบน้อยก็ประมาณเนี้ยนะฮะเอาไปพันแฮนด์เองหรือบางคนไม่พันเลยนะผมว่าบางคนแกะออกแล้วขัดเนี่ยสวยไปอีกแบบนะไม่ต้องพันนี่นะฮะใส่ยางใส่อะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถูกผมบอกเลยว่าถูกมากถูกกว่าราคาที่ซื้อมากนะฮะเนี่ยมาขอซื้อเขาได้เลยนะฮะแล้วก็เกิดพ่อค้าอยากจะซื้อไปทำกำไรต่อก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่านะงบน้อยอยากขี่จักรยานดีๆก็ซื้อไปทำนะฮะคืองบน้อยก็ต้องทำเยอะอย่างที่บอกถ้างบเยอะก็ไม่ต้องทำน้อยไม่ต้องทำเลยก็ได้นะงบเยอะๆก็ให้เขาทำนะอ่ะดูกันต่อนะฮะมาอัปเดตข้างหลังแหละข้างหลังนี้จะถูกหน่อยนะโซนที่กองๆเนี่ยคือพูดง่ายว่าถูกลาบูโน่เนี่ยนะถูกกว่าราคาในท้องตลาดเยอะนะเนี่ยรถแปลกๆก็มีนะตอนนี้มาอัปเดตถึงข้างในแล้วนะเดี๋ยวผมต้องไปอีกฝั่งนึงนะเนี่ยกองนี้ก็มีนะฮะกองนี้ยิ่งถูกใหญ่นะมาดูนะนะ
ได้ถูกๆนะฮะอย่างที่บอกแหละนะรถใช้เงินน้อยถ้าเงินน้อยก็ต้องออกแรงเยอะนะแต่ถ้าใช้เงินเยอะก็ไม่ต้องออกแรงนะมีให้เลือกนะฮะมีให้เลือกนะนี่อย่างผมนี้ก็กลางๆนะมีเงินพอประมาณก็เอาที่พอใช้ได้แล้วไปแต่งเอาแล้วไปแต่งเพิ่มเอาทีหลังนะใช้ได้นิดหน่อยไม่ต้องใช้ได้ดีมากนะอย่างเงี้ยประมาณนี้นี่คันนี้นะฮะดูชมนี่ผมมาอัปเดตให้นะฮะมาอัปเดตจักรยานที่อยู่ในร้านเนาะก็มาอัปเดตทุกเดือนนะฮะใครที่ติดตามคลิปผมก็จะรู้นะมาอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่ชอบจักรยานดูจักรยานแปลกๆนะมีหมดนะที่นี่นี่โอ้อันนี้สไปร์อะมูดี้ฟ็อกสไปร์ของอารยาโอเคอารยานะญี่ปุ่นนะเป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นนะอารยาเนี่ยรถเขาได้คุณภาพนะฮะทำรถมานานมากอันนี้โอ้โหนี่อันนี้เดโลซ่านะโอ้โหนี่นี่สภาพอย่างนี้นะฮะผมว่าคุณรับรองสวยมากคุณได้ถูกสุดๆนะต้องเข้าใจนะฮะว่าจักรยานมือสองเนี่ยถ้าสภาพดีนะก็จะถูกกับของใหม่อยู่แล้วนะจักรยานมือสองเนี่ยสภาพดีๆเลยสภาพสวยๆเนี่ยจะถูกกว่าของใหม่ประมาณ 60% ก็คือของใหม่ร้อยหนึ่งราคาของมือสองก็ประมาณ 60-70 นะฮะนะผม 60-70% ของใหม่นะฮะนะอันนี้คือสภาพดีสุดๆนะฮะก็คุณก็ประหยัดไปแล้ว 30-40% นะฮะไม่ต้องไปขอลดจากร้านเลยนะฮะแต่ถ้าสภาพด้อยลงมาหน่อยเนี่ยก็จะคุณจะซื้อได้ในราคา 50-40% เองนะฮะหรือบางคัน 20% เองนะฮะสภาพไม่ค่อยดีแต่คุณต้องไปทำเองนะอย่างที่บอกนะฮะนี่นะก็เป็นทางเลือกนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีงบถึงขนาดซื้อของใหม่นะหรือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนซื้อไปลองก่อนนะซื้อไปลองก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะไม่ต้องไปซื้อหลายหมื่นก็มาเอาหลักพันมาลองก่อนแล้วถ้าชอบจริงๆจังๆก็ไปซื้อของใหม่นะฮะอะไรอย่างเงี้ยมีนะฮะมีหลายคนนะซื้อไปให้ลูกเนี่ยนะฮะก็คือมาเอาอย่างนี้ก่อนให้ลูกก่อนจะได้ไม่ต้องคือไม่ต้องทิ้งแพงอ่ะสมมติปั่นอยู่ลูกเลิกปั่นเนี่ยนะแทนที่จะทิ้งเงินเป็นหมื่นนะก็ทิ้งแค่หลักพันไม่กี่พันนะแต่ถ้าเกิดชอบอยากจะจัดของใหม่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะหรือบางคนชอบแต่งมีประเภทหนึ่งเนี่ยที่มาดูรถพวกนี้คืออยากได้รถเดิมๆนะรถแบบว่าโบราณหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปแต่งเอานะบางคนนะซื้อจากที่นี่ 4-5,000 แต่แต่งเป็นหลักแสนนะหลักหมื่นนะหลักหลายหมื่นนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรถคันเป็นแสนเลยนะมีนะฮะเพราะเขาบอกว่าไปดูที่อื่นมันไม่มีเขาอยากได้แบบนี้เนี่ยอย่างเปอร์โยเงี้ยนะหาได้ที่ไหนอย่างเงี้ยนะนะมันไม่มีทำแล้วนะพวกนี้แต่เขาอยากได้อย่างเงี้ยนะอยากเหมือนอดีตก็คือเอารถซื้อจากที่นี่ไม่กี่พันแต่ไปทำหลายหมื่นเลยนะฮะมีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจักรยานปัจจุบันไม่มีแล้วนะอย่างเงี้ยพาไหวเงี้ยเป็นทรงโบราณสวยๆนะฮะหรือบางคนเอาไปเช่าฉากหนังก็มีนะซื้อเอาจักรยานโบราณเนี่ยไปเข้าฉากหนังย้อนยุคอ่ะนะฮะพระเอกนางเอกขี่ซ้อนกันเนี่ยมีนะมีประมาณนั้นเลยนี่เดี๋ยวผมจะไปขยับไปทางนู้นบ้างนั้นเนี่ยมีหลายแบรนด์ยี่ห้อดังๆเนาะเบียนชี่อะไรอันนี้จะเป็นสับถังนะฮะถ้าคุณวินเทจสายวินเทจก็มาดูได้นะเพราะว่าถามผมมาเยอะนะมีรถวินเทจไหมมีอะไรเนี่ยไจแอนท์เอสเคปอยู่นี่ไจแอนท์เป็นแบรนด์ดังของเกาหลีนะเอ้ยเกาหลีไต้หวันหลุดโอ้ในห้องนี้ยังมีตะโพงตะกร้าพร้อมนี่ตะกร้าพร้อมใส่พร้อมให้รถแม่บ้านนะเนี่ยตะกร้าใหญ่เนาะโอ้โหนี่ตะกร้าเพียบเลยโอ้อะไรมีเลยนะโรงอะไรนะไปดูต่อเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อฝั่งนี้เยอะแล้วนะแต่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อนะนี่ผมเพิ่งอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยปีกซ้ายเองนะยังไม่ได้เข้าปีกขวาเลยนะเนี่ยเพื่อเพลินเจริญใจเหลือเกินอันนี้สวยนะนี่เฟรมคู่สวยเลยคล้ายๆดับเบิ้ลแกมโก้นะฮะน่าจะใช่นะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะเป็นเฟรมเนี่ยหนึ่งคือตรงเนี้ยช่วยให้น้ำหนักเบาลงเป็นเฟรมที่แข็งแรงนะฮะเฟรมใหญ่น้ำหนักสองคือจะมือจับยกได้สบายสบายเอกลักษณ์ของดับเบิ้ลแกมโก้นะฮะของญี่ปุ่นนะแต่คันนี้ไม่น่าใช่นะดูโลโก้ไม่ใช่แล้วเป็นรูปม้าแล้วไม่ใช่ดับเบิ้ลแกนเกอร์แล้วโลโก้นี่สวยจังดูครับ
ก็เอารถไปแล้วนะฮะมีลูกค้าสั่งแล้วเนี่ยจะให้รถนะฮะก็คือนะจอดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาใหม่อีกนะฮะรถเข้ามาทุกอาทิตย์เลยนะฮะมาดูได้เลยนะพี่แลนเป็นคนขยันนะฮะแกจะไปเลือกรถมาทุกอาทิตย์เลยนะมีรถใหม่ๆหมุนเวียนกันมาทุกอาทิตย์เลยมาเดี๋ยวผมพาไปดูทางนู้น